สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็ใครอยากดูรีวิวกิจกรรมร้านค้าพเนจรก็สคิปไปพาร์ทหลังได้เลยนะครับผมก็วันนี้คือจะมารีวิวซื้อกรอบ Value Pass วันสุดท้ายให้ประหยัดที่สุดนะครับกับรีวิวกิจกรรมร้านค้าพเนจรนะแต่ก่อนอื่นขอเมาส์มอยหน่อยทุกคนอ่ะวันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นวันแบดเดย์ของหลายๆคนนะครับสำหรับผมมีเรื่องแบดเดย์อยู่2เรื่องคือเรื่องที่1คือผมขอคืนภาษีไปตั้งแต่เดือนมีนาครับผมทุกคนทุกวันเนี้ยผมยังไม่ได้ครับผมแล้ววันนี้ผมต้องถอจากกรุงเทพไปราชบุรีครับเพื่อไปคุยกับสรรพากรสรุปสรรพากรหักเงินที่ต้องคืนให้ผม 58,000 บาทเหลือ41,000 บาททุกคนอันนี้เรื่องที่1ครับผมเรื่องที่2ก็คือพรรคที่เราสนับสนุนครับผมโดนยุบครับผมนั่นแหละนั่นคือพรรคก้าวไกลครับผมผมก็แบบนะครับผมอ่ะแต่ว่าในเรื่องดีๆในเรื่องที่มันไม่ดีครับผมเวลาผมแบบผมชอบเล่นเกมกับตัวเองครับทุกคนเวลาแบบมันเกิดเรื่องไม่ดีนะครับผมจะคิดว่าข้อดีของเรื่องนั้นมันคืออะไรนะครับผมอย่างเรื่องแรกเรื่องที่มันหักภาษีผมไป 17,000 เนี่ยอ่ะผมก็แบบโอเคเลยมึงดีเลยเดี๋ยวจะจัดคอนเทนต์ลงช่องแบบฉ่ำๆว่าระบบการคิดภาษีไทยของกรมสรรพากรจังหวัดราชบุรีนี่มันเวอร์แค่ไหนนะมันดีเวอร์แค่ไหนนะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังได้เดี๋ยวผมขอรอเงินคืนมาก่อนเดี๋ยวจัดชุดใหญ่นะครับผมเรื่องที่2ครับนั่นคือพรรคโดนยุบถูกไหมทุกคนอ่ะพรรคก้าวไกลโดนยุบก็จริงๆทุกวันนี้นะผมพูดในเชิงสถิติเลยนะเด็กเนี่ยมันก็เกิดมาทุกวันนะครับผมมองว่าเด็กที่มีความคิดเป็นแบบพลวัตของโลกคือแบบมองว่าเราจะเป็นประชากรของโลกเนี่ยมันเกิดทุกวันทุกคนอัตราส่วนของการคิดแบบเก่ากับแบบใหม่ผมให้80-20เลยหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะอันนี้คือผมตีแบบต่ำๆนะทุกคนลองไปดูเด็กป.5 ป.6 เดี๋ยวนี้มันเริ่มคุยการเมืองกันแล้วนะครับมันเริ่มสนใจการเมืองนะในอนาคตมันดีขึ้นแน่นอนนะครับผมรอแค่ทุกๆการหมุนของเข็มวินาทีนะครับผมจะมีคนตายแน่นอนนะครับผมแล้วคนที่ตายอัตราส่วนที่ตายไปผมเดาว่าหัวล้าหลังไม่เรียกหัวล้าหลังนะเรียกหัวแบบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะบอกไงแบบที่ความคิดของเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะค่อยๆหายไปโอเคทุกคนเด็กรุ่นใหม่มันจะมาครับผมสิ่งที่คนรุ่นหลังควรจะทำคืออยู่นิ่งๆเพราะว่าเวลาคุณก็เหลือไม่เยอะแล้วแล้วไอเด็กเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอยู่กับประเทศเนี้ยอีกหลาย10ปีให้เขาเป็นคนจัดการเหรอครับนะโอเคไปบ่นกันเยอะครับผมนะก็คิดว่าต่อไปมันจะดีชัวผมอันนี้ผมคอนเฟิร์มไม่รู้อีก10ปีหรือว่า20ปีหรือ30ปีแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะประเทศรอบตัวเราเนี่ยยูนิคอร์นไปกี่10ตัวแล้วนะประเทศละกี่10ตัวผมไม่รู้แล้วนะครับผมแต่เราก็ต้องอยู่ให้ถึงวันนั้นกินผักออกกำลังกายนะครับผมบอกตัวเองโอเคมากิจกรรมก่อนจะไปร้านค้าพเนจรเดี๋ยวผมอยู่ใน ID หลักแล้วผมจะรีวิว Value Pass นะครับผมซึ่งผมก็พยายามเล่นนะทุกคนไอ้เควสรายวันผมก็พยายามเล่นแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมีอันนึงที่หนักหน่วงจริงคือเล่น51ครั้งผมก็พยายามเล่นอ่ะจนได้ครับผมแล้วมีชนะอันดับครับผมอีก8ครั้งก็พยายามเล่นคืออันนี้มันใกล้เที่ยงคืนแล้วมันสุดได้แค่นี้จริงๆผมไม่สามารถนั่งเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ MVP หรือเปล่าอ่ะก็ช่างมันก็ต้องซื้อสดครับอันนี้คือผมซื้อล่วงหน้านะครับผมเปิดได้5เลเวลแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บเลเวลทุกอย่างนะครับกล่องต่อนุงต่อเนื่องเต็มที่คือได้55ครับที่แผนไว้คือจริงๆถ้าบวกกับอีก60เนี่ยก็จะเป็นเลเวล56เกือบ57ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเพิ่มอีกประมาณ150แต่นี้เติมเพิ่ม220นะครับผมกดตรงซื้อเลเวลเพิ่มครับไปเลยไปเลเวล60ครับผมเพื่อเอากรอบครับผม220คูปองนี้ซื้อไปเลยครับเพราะเล่นไม่ไหวแล้วนะครับผมขออภัยด้วยใช้เงินแก้ปัญหาไปเวลาปกติผมก็จะอย่างนี้ครับแต่บางทีถ้าแบบจังหวะที่กล่องต่อเนื่องเราดวงดีๆเราอาจจะซื้อแบบแค่100 200อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเราดวงแย่หน่อยนะครับเต็มที่แล้วโอเคได้กรอบวิบวับนะครับผมซึ่งกรอบมันก็แบบแอบแบบเขาเรียกว่าอะไรขอบมันหนานะเห็นป่ะบังรูปโปรไฟล์หมดเลยนะครับผมผมขอใช้รูปโปรไฟล์เบสิกเลยเนี่ยกรอบมันค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ถามว่ามันวิบเยอะไหมผมก็ตอบว่าไม่มากครับผมชิวๆนะโอเคขอหารูปโปรไฟล์ที่มันเข้ากับกรอบนี้ซะหน่อยนะครับผมน่าจะเป็นอันนี้นะครับคาฟินี่เอ็นเกมนะเขียวๆไปโอเค
ปเดี๋ยวไปรับชมกิจกรรมร้านค้าพเนจรกันเลยเรามาดูร้านค้าพเนจรของเราวันนี้นะครับนั่นคือชิงรูอี้หรือว่าฟอเรนติโน่นะครับเป็นแท็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาแล็กซี่อ่ะเออผมก็จำไม่ได้ดาร์กอนอะไรสักอย่างดาร์กอนเลกาซี่นะครับผมอ่ะแกสเวิร์ลนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผม10ช่องวันนี้คือ299ครับผม11ช่องก็เป็น550อ่ะ548นะครับผมใครที่เหมาตึงๆก็อีก499นะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แพ็คร้านเนี่ยก็คือแพ็ค293บาทคูณ3แพ็คแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะแพ็คนี้แบบผมกำไรเยอะไปแล้วก็แอดมินก็ค่อนข้างเติมยากผมแนะนำเป็นจัด970ไปเลยนะครับผมเออแบบมันคุ้มมันได้ราคาที่แบบเรทคูปองโอเคแล้วก็คือใครที่เติมอยู่แล้วก็สามารถเอาคูปองไปทำอย่างอื่นได้นะครับผมแนะนำไว้2แพ็คนะก็299ก็เหมือนเดิมครับ293บาท370นะครับผมป่ะวันนี้คือผมยังไม่มีอย่างเดียวคือตัวฉีกับตัวตีมี่นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นะครับผมไม่ว่าจะไม่ได้เออว่าจะได้อะไรก็ได้อ่ะไปก่อนเอ้ยเอ้ยไม่ดวงดีเลยวะโอ้โหแล้วแบบเนี่ยแล้วคราวนี้เดือดร้อนอีกผมได้เหรียญอัปเกรดสกินอีกเดือดร้อนว้าวุ่นอีกอันเนี้ยตีเป็น10คูปองนะครับผมแปลว่าผมได้20โอ้โหได้ไอ้เหรียญคูปองเนี่ยประมาณ80คูปองนะครับเป็นมูลค่านะแต่ต้องไปเล่นกิจกรรมเสียตังค์มันอีกครับผมโดนมันอีกโอ้โหไม่อยากได้หรอเพื่อนโอ้โหไปเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวตอนที่มันรีเฟซเหลือหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอแท็กท็อกวิทไมเฟรนด์ก่อนฮัลโหลเราไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะคาริน่านะคาริน่าคือเราอะมีฉีกับตีมี่แล้วเว้ยนายถ้านายแบบจะกรุณาแบบเออเราขายของให้นายอะวันนึงเป็นแสนๆอยู่นะนายขอเราขอนายแบบอย่าซ้ำเพราะว่าถ้าซ้ำเราต้องไปอีกหนึ่งนะครับกาลีน่าครับนี่ไงมันคือแบดเดย์ลำดับที่3ของผมครับผมโอ้โหนะครับผมตามนั้นไม่ต้องเติมหรอกเกมเนี้ยเล่นเกมอื่นไปนะครับผมโอ้โหอะไรขนาดนั้นเพื่อนจะเบียดบังอะไรผมขนาดนั้นโอ้โหไปก่อนยังท้ออยู่นะครับผมยังไม่กดตอนนี้รอรีเฟซ1คูปองเดี๋ยวกดก่อนใครไวได้คูปองอะไรวะเนี่ยร่วมไขปริศนาโค้ดชิงคูปองอ๋อคือมันเหมือนครับชิงคูปองเนี่ย 20,000 รางวัลทุกคนมูลค่าคือ6ล้านนะครับเดี๋ยวเขาจะให้คำใบ้ทั้งอย่างนึงเราต้องรีบเอามากรอกวันที่10นะครับผมเวลาทุ่ม1ทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็ไอเทมโค้ดปริศนาจะเป็นเลข5หลักนะผมชอบเล่นมากเกมแบบนี้นะครับผมถ้าว่างจะต้องโดนผมแน่นอนปริศนาจะเปิดวันที่9ในเพจใจร้าว JOP กายหงิด Chicken V ฮัลโหลแล้วก็ออฟอร์ไม่มีมาลงบ้างเหรอคูปองที่ใช้ได้นะครับจะใช้ได้ที่วันที่10ถึง18และใช้เฉพาะในร้านค้าเท่านั้นคือแปลว่ากิจกรรมในเว็บสุ่มกินอะไรต่างๆในเว็บใช้ไม่ได้ใช้ในร้านค้าทำอะไรวะเดี๋ยวไปซื้อคัมภีร์แดงอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็จำนวนรางวัลครับโอ้โหเขาแจก 20,000 คนอ่ะคนเล่นเป็นแสนแจก 20,000 อ่ะโอ้100คูปอง600คนอ่ะก็ถือว่าเขายังแจกอ่ะเออก็ไปชิงรางวัลได้นะรวมๆละ26,000คูปองหูเอาจริงเป็นแสนเลยอ่ะพี่โอ้โหเป็นแสนเลยโอ้ยตายไปเดี๋ยววันนี้ผมจะแบบจัดเฉลยเลยเออเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วก็ไปกอกแข่งกันเลยนะครับผมแล้วก็คูปองไม่พอก็อย่าลืมร้านกอออฟอร์เด้อโอ้โหต้องจองไปอีกครับผมวันนี้หมดจริงๆครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย